โอ้โหอันนี้คือรังนอนสองขยักอย่างแท้จริงเลยนะครับโอ้โหถ้าเป็นบ้านนั้นคงทรงโมเดิร์นอ่ะท่านผู้ชม สวัสดีทุกคนอันนี้ก็รังแปลกๆนะครับเนี่ยนะครับผมเป็นแทบเป็นสองชั้นอ่ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็แปลกสวยดีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆดูใต้ท้องนะครับนี่ก็อีกรังนึงหนึ่งท่อนสองท่อนนะครับผมท่อนบนเนี่ยอยากรู้จังเลยว่ามันขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับบางทีท่อนบนเนี่ยมีไข่แล้วมีลูกออกมาบินแล้วนะครับผมแต่กระจาบก็ยังไม่ทิ้งรังก็คือว่าเสริมมาเป็นท่อนล่างที่เป็นกระเพาะนะครับวางไข่ใหม่อะไรเงี้ยถ้ากิ่งแน่นหนานะครับผมหรือว่าไม่มีใครมากวนนะครับแต่ข้างบนนะคิดว่าตันนะครับผมเดี๋ยวว่าหลังเนี่ยถ้าเกิดรังมันยุ่ยขาดลงมานะผมจะเอามาดูถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันทะลุกันหรือเปล่านะครับถ้าทะลุนี่คือโอ้อัศจรรย์มากนะครับผมโอ้โหอันนี้คือรังนอนสองขยักอย่างแท้จริงเลยนะครับโอ้โหถ้าเป็นบ้านนั้นคงทรงโมเดิร์นอ่ะท่านผู้ชม สวยงามมากครับผมนี่ครับข้างล่างนะเป็นเปนอนเลยนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นเปเหมือนกันครับผมก็อันนี้แปลกดีนะครับส่วนหลังโน้นก็เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าอาจจะไม่ทะลุนะครับผมซ่อมรังอยู่เรื่อยท่านผ่านมาก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับรังที่ผมถ่ายภาพนิ่งไปนะครับสวยงามซ่อมรังอยู่เรื่อยนะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยปลอดภัยอยู่งูเงือเข้าไม่ได้นะครับเพราะรวงยาวมากแล้วก็ข้างบนน่ะเขียวซ่อมขั้วเครือดีหมดนี่ครับขั้วอย่างแข็งแรงเลยนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนะครับผมโอ้ยาวถึงล่างครับผ่านมาเลยแวะครับผมอยู่ข้างทางนี่นะมองเห็นง่ายๆนะครับแต่โชคดีที่ไม่มีใครมาเด็ดนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปครับผม